ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อดีอดีตเจ้าวาดวัดบ้านยางและยังเป็นพระกรรมวาจาจารย์ให้กับพระกิริชื่อดังของวัดอีกรูปหนึ่งคือหลวงปู่จันทร์วัดบ้านยางหลวงพ่อดีจันทโชตวัดบ้านยางจังหวัดราชบุรีเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่าไม่มีประวัติทราบถึงปีเกิดของท่านและไม่ทราบว่าท่านมีอายุเท่าใดไม่ปรากฏประวัติไว้ทราบแต่เพียงว่าท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2466วัตถุมงคลที่หลวงพ่อดีสร้างเอาไว้มีหลายชนิดเช่นเหรียญและผ้าปิดตามีด้วยกันหลายเนื้อเช่นเนื้อเมฆพัดเนื้อชินตะกัวดินและเนื้อดินผสมผงสำหรับพระปิดตานั้นด้านหลังองค์พระทำเป็นแบบสี่ลอนซึ่งเรียกว่าพระปิดตามัดข้าวต้มมีการสร้างด้วยกันสองสามแบบส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเมฆพัดพระปิดตามหาอุดหลวงปู่ดีวัดบ้านยางเนื้อเมฆพัดเป็น1ใน5เสือพระปิดตาเนื้อเมฆพัดของเมืองไทยอยู่ในทำเนียบเบญจภาคีพระปิดตาเนื้อเมฆพัดของเมืองไทยสำหรับพระปิดตามหาอุดหลวงพ่อดีวัดบ้านยางจังหวัดนครปฐมท่านจัดสร้างก่อนปีพุทธศักราช2456พุทธคุณเล่าลือกันต่อมาว่าเด่นมากทางด้านแคล้วคลาดและอยู่โยงคงกระพันเป็นเลิศวัดบ้านยางเดิมอยู่เขตการปกครองของอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีชาวบ้านเรียกขานกันว่าวัดบ้านยางแม่น้ำด้วนตามชื่อแม่น้ำในสมัยนั้นที่ตันไม่มีทางออกและยังมีต้นยางขนาดใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมากวัดบ้านยางหรือชื่อเดิมคือวัดบ้านยางน้ำด้วนตั้งอยู่ในเขตดงไม้ยางชายฝั่งขวาของแม่น้ำด้วนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ตั้งวัดบ้านยางในปัจจุบันคาดว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2367ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มีหลวงปู่เท่าจันทร์เป็นเจ้าวาดท่านได้พัฒนาก่อสร้างเสนาสนะต่างๆต่อมาหลวงปู่เท่าจันได้เห็นชอบกับชาวบ้านควรย้ายวัดมาอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำด้วนฝั่งตรงข้ามกับที่ตั้งเดิมและจัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นเมื่อหลวงปู่เท่าจันลาสิกขาบทหลวงพ่อพุ่มขึ้นบวชอยู่ในวัดบ้านยางแม่น้ำด้วนเป็นเจ้าวาดสืบแทนเมื่อหลวงพ่อพุ่มมรณภาพพระอธิการดีหรือหลวงพ่อดีได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบ้านยางหลวงพ่อดีได้ปฏิบัติพัฒนาวัดเป็นอย่างดีจวบจนท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2466หลังจากนั้นหลวงปู่จันทร์หรือพระครูธรรมสุนทรจึงได้รับตำแหน่งเจ้าวาดสืบแทนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่